เมื่อทัวลงเที่ยววิ่งหาพยอมสมทบสิ้นคิดไม่มีคำนำหน้าว่าพระด้วยซ้ำและแต่ละรูปเนี่ยเป็นพระเถระทั้งนั้นยกเว้นพระสิ้นคิดเพราะท่านยังไม่ได้นับว่าเป็นเถระเพราะภาษาท่านยังน้อยอยู่แต่ใกล้แล้วแต่พระอาจารย์สมทบท่านเป็นพระเถระพระพยอมเป็นมหาเถระทุกเมื่อเกิดที่ไหนย่อมดับที่นั่นฉันทราบจ้าผมทราบครับทุกเกิดที่ไหนดับที่นั่นไม่ต้องสอนครับผมสอนคารวะญาติโยมมามากท่านไม่ได้สอนด้วยซ้ำท่านไม่ได้สอนได้มากเท่าผมด้วยครับท่านไม่ได้สอนคารวะได้มากเท่าผมได้ซ้ำไปครับผมสอนล่วงพวกนี้มาตลอด2ปีที่ผ่านมาผมไม่สนนะครับว่าใครจะสอนมาก่อนมาหลังแต่ผมสอนอยู่ครับผมเข้าใจดีย่อมดับที่นั่นคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิท่านกำลังกล่าวว่าผมมีมิจฉาทิฏฐิคำถามคือผมมีมิจฉาทิฏฐิเรื่องอะไรครับผมมีความเห็นผิดเรื่องไหนครับท่านปกป้องหมอดูท่านมีความเห็นถูกต้องใช่ไหมครับท่านปกป้องร่างทรงสะเดาะเคาะต่อชะตาเบิกแว่นเวียนเทียนบูชาซัดแก่ซัดลำบูชาไฟท่านมีมิจฉาทิฏฐิหรือผมมีมิจฉาทิฏฐิครับท่านบอกว่าเรามีมิจฉาสังกัปปะไม่ออกจากกามพยาบาทและเบียดเบียนผมเคยเบียดเบียนใครเหรอครับผมเคยเบียดเบียนท่านเหรอครับผมเห็นแต่ท่านเบียดเบียนผมด้วยวาจาท่านกล่าวหาว่าผมเนี่ยมีมิจฉาวาจาแต่ท่านมีมิจฉาวาจายิ่งกว่าผมด้วยการค่อนแขะคารวะมีมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาอาชีวะผมมีมิจฉาอาชีวะยังไงครับผมเลี้ยงชีวิตผิดยังไงครับผมหาเลี้ยงชีวิตผิดได้เงินได้ทองจากการทำมิจฉาอาชีพยังไงครับตอบหน่อยวายามะสติสมาธิต่างๆเพราะพระเหล่านั้นจักทำอะไรให้ได้เล่าทำไมพระเหล่านั้นจะทำอะไรไม่ได้ครับพระที่ผมไปกราบแต่ละรูปล้วนแล้วแต่ให้คติสอนธรรมให้กำลังใจในการเผยแผ่พระศาสนาตำหนิตีติงตามธรรมในสิ่งไหนที่ผมยังทำไม่ถูกต้องท่านเมตตาตำหนิผมในเรื่องนั้นแล้วผมน้อมรับการตำหนินั้นมาปรับปรุงแก้ไขและท่านให้กำลังจิตกำลังใจในการจันลงพระศาสนานี้ต่อไปท่านเป็นพระท่านทำได้อย่างพระภิกษุเหล่านี้หรือเปล่าครับท่านบอกว่าพระเหล่านี้จักทำอะไรได้นี่ไงครับท่านเมตตาให้ธรรมะท่านเมตตาชี้โทษท่านเมตตาบอกกล่าวบอกสอนเตือนสติผมด้วยความเมตตาท่านทำหรือเปล่าครับไม่ได้ทำแต่ท่านกับอิจฉาริษยาไม่เข้าใจธรรมะของพระศาสดาเป็นถึงปท.9ใช้คำว่าพระเหล่านั้นจักทำอะไรให้ได้เล่านี่คือไม่รู้จักธรรมทำไมผมจะไม่รู้จักธรรมครับการที่ผมถ้าท่านบอกว่าผมมีความเห็นผิดแล้วผมเดินไปหาพระภิกษุโดยไปได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านนั่นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเพราะรู้จักหาผู้ที่เป็นทรงธรรมทรงวินัยทรงมรรคกาทรงแม่บททรงอัฏฐพยัญชนะเพื่อขัดเกลากิเลสตัวผมเองจะเรียกว่าท่านเหล่านั้นไม่ช่วยผมได้ยังไงแล้วการที่ผมเดินทางหาพระภิกษุสงฆ์เพื่อขัดเกลากิเลสตัวเองจะไม่เรียกว่ารู้จักธรรมได้ยังไงนี่แหละครับเรียกว่ารู้จักธรรมเพราะรู้จักเข้าไปหาครูบาอาจารย์เพื่อให้ท่านแนะนำบอกกล่าวตักเตือนบอกสอนต่อหน้าแต่ท่านผมไม่ได้เข้าไปกราบเพราะผมไม่รู้สึกศรัทธาท่านแม้แต่ทั่วองคุลีเดียวผมเลยไม่ได้เข้าไปกราบท่านครับท่านอิจฉาพระภิกษุเหล่านี้ใช่ไหมครับที่ผมไม่ได้เข้าไปกราบท่านไม่ได้เข้าเอาเงินไปถวายท่านไม่ได้เอาเงินไปทำประโยชน์กับท่านโดยตรงท่านเลยรู้สึกอิจฉาริษยาพระภิกษุเหล่านั้นใช่หรือไม่ครับผมตั้งคำถามทำฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพรุงปรากฏแก่เธอได้การที่ผมเข้าไปหาพระภิกษุเหล่านั้นเพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งโดยการไปได้ยินได้ฟังคำแนะนำบอกสอนจากพระภิกษุเหล่านั้นคือพระอาจารย์พยอมคือพระอาจารย์สมทบคือหลวงตาสิ้นคิดซึ่งพระภิกษุเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีคุณูปการต่อแผ่นดินต่อพระศาสนาผมจึงเข้าไปกราบครับผมมองว่าท่านเหล่านี้จะสามารถขัดเกลากิเลสผมได้แต่ผมไม่เห็นว่าท่านจะสามารถขัดเกลากิเลสผมได้ผมจึงไม่เข้าไปกราบท่าน
โลกนี้คือการละครใช่ครับผมเห็นละครตัวอย่างละครเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าท่านกำลังแสดงละครเรื่องอะไรอยู่คนเขามองออกครับว่าความอิจฉาริษยาของละครเรื่องนี้มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนผมกราบนมัสการด้วยความเคารพครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ผมตาสว่างที่ทำให้ผมคิดถูกต้องแล้วว่าผมไม่มีจิตใจสักนิดเดียวที่จะเข้าไปกราบพระอย่างท่านผมเข้าใจแล้วครับว่าพระที่ดีเป็นอย่างไรพระที่ไม่ดีเป็นอย่างไรผมเข้าใจวันนี้เลยครับว่าเป็นอย่างไรผมเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋แล้วทุกวันนี้นะครับมีคนด่าผมว่าผมเป็นใบลานเปล่าผมเป็นใบลานเปล่าครับทุกคนด่าผมทุกวันนี้ไหว้คนตื่นธรรมเป็นเถรใบลานเปล่าเป็นคนใบลานเปล่าศึกษาแต่ไม่ปฏิบัติวันนี้ผมเข้าใจแล้วครับผมที่ผ่านมาคนด่าผมผมไม่ค่อยเข้าใจเลยครับว่าคำว่าใบลานเปล่าแปลว่าอะไรวันนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าคำว่าใบลานเปล่าแปลว่าอะไรศึกษามีความรู้จนได้ปท.9แต่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติตนได้นั่งค่อนแขวะคารวาสที่สอนธรรมแทนที่จะมีความเมตตาตักเตือนเขาด้วยความเมตตาเมื่อวานนี้ผมได้ฟังพระอาจารย์สมทบพูดว่าพระอาจารย์สมทบท่านพูดว่าถ้าพระเนี่ยออกมาสนับสนุนส่งเสริมหรือโทรไปเตือนคารวาสญาติโยมท่านบอกว่าอย่างโยมเบียร์เนี่ยอย่างโยมอาจารย์เบียร์เนี่ยโดนขนาดนี้เนี่ยพระไม่เห็นด้วยเนี่ยควรจะทักไปหาโยมอาจารย์เบียร์ควรจะบอกโยมอาจารย์เบียร์บอกไปหาลูกศิษย์ก็ได้ให้ไปบอกฝากไปบอกก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอามาโพสต์ในโลกโซเชียลคำถามครับท่านท่านไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอหรือไม่มีวินิจฉัยเพียงพอในการที่จะพิจารณาใครควรเลยเหรอครับว่าสิ่งใดควรกล่าวสิ่งใดไม่ควรกล่าวการที่ท่านโพสต์ค่อนแขวะใครคนใดคนหนึ่งในโลกโซเชียลด้วยการเขียนข้อความโดยที่ผมไม่ได้ยินดีในการรับคำตำหนินั้นเพราะมันไม่ถึงผมโดยตรงมันเรียกว่าการนินทาว่าร้ายมันเรียกว่าการใส่ร้ายป้ายสีมันเรียกว่าการดูถูกเหยียดหยามท่านศึกษาธรรมจบสูงสุดของประเทศในศาสนาประเทศเราแต่กลับไม่มีวุฒิภาวะในหลักการปฏิบัติให้ตัวเองขูดเกากิเลสตัวเองธรรมเหล่านั้นที่ท่านจบปท.9มาไม่สามารถนำไปปฏิบัติตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าไม่สามารถระงับยับยั้งจิตใจตัวเองในการอิจฉาริษยาและข่มความอิจฉาริษยานั้นได้นั่นมันแสดงให้เห็นว่าตำหลับตำราที่ท่านศึกษาจนถึงระดับสุดระดับสูงสุดของปท.9ไม่สามารถกดกิเลสตัณหาในใจท่านได้เลยไม่สามารถกดมานะทิฏฐิอัตตาตัวตนความอาฆาตพยาบาทมาดละหรือความอิจฉาริษยาในใจท่านได้เลยพระไตรปิฎกตั้ง45เล่มหรือ91เล่มที่ท่านศึกษามากดใจท่านไม่ได้เลยเหรอครับผมถามแค่นี้เลยครับผมยังไม่เคยโพสต์ถึงท่านไม่เคยเขียนข้อความถึงท่านไม่เคยด่าทอต่อว่าแม้แต่ใครก็ไม่มีในเพจ Facebook ของผมสักข้อความที่ค่อนแขวะด่าทอต่อว่าพระภิกษุสงฆ์หรือฆราวาสผู้สอนธรรมด้วยกันผมยังไม่เคยทำแม้แต่อย่างเดียวผมศีล8ครับท่านศีล227บวกกับมีความรู้ความสามารถเป็นถึงปท.9สิ่งเหล่านี้ที่เป็นกิเลสตัณหาเป็นความชั่วความเลวในสังคมที่เขาแม้แต่ฆราวาสเขายังมองว่าเป็นความชั่วความเลวแต่ท่านกลับหยิบความชั่วความเลวแบบนี้มาทำผมไม่ได้ด่าท่านชั่วท่านเลวนะครับผมด่าความชั่วความเลวว่าท่านหยิบเอาความเลวความชั่วนี้มาทำคารวาสเขายังมองเลยครับว่าการโพสต์ด่ากันไปด่ากันมาค่อนแขวะกันไปค่อนแขวะกันมาเป็นความเลวทรามต่ำช้าในโลกแต่ท่านกลับหยิบเอาความเลวทรามต่ำช้าแบบนี้ในโลกมาทำในออนไลน์ผมงงมากเลยครับว่าทำไมถึงทำเช่นนั้นท่านเป็นพระควรเป็นแบบอย่างเป็นเนื้อนาบุญแก่โลกท่านกลับไม่ยอมทำตัวอยู่ในฐานะของพระภิกษุสงฆ์ผู้มีความเมตตาสงสารโลกสัตว์โลกที่เป็นไปตามกรรมกับค่อนแขวะคารวาสผู้สอนธรรมผมเข้าไปทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมเรียรายเงินช่วยที่ดินพระพยอมท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้ผมได้เงินประมาณกี่บาทล้านกว่าบาทแล้วนะครับท่านทำประโยชน์อะไรบ้างครับผมอยากทราบแค่นี้เลยครับท่านอาจจะทำประโยชน์ในมหาลัยในมหาลัยสงฆ์อะไรก็แล้วแต่ดีครับอนุโมทนาสาธุด้วย
ผมเห็นท่านทำประโยชน์ต่อพระศาสนาผมยังอนุโมทนาสาธุกับท่านเลยครับแต่ผมทำประโยชน์กับพระศาสนาท่านกับค่อนแขวะมหัศจรรย์โดยแท้ครับพระในยุคปัจจุบันทำไมถึงเป็นแบบนี้กันไปได้ท่านเข้าไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้างก็ได้นะครับเผื่อให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนท่านบ้างอย่าเพียงแต่อ่านตำหลับตำลาอย่าเพียงแต่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองเป็นปท.9แล้วไม่ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมควรนะครับควรจะไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แบบที่ผมทำบ้างก็ดีนะครับผมเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับในการเข้าไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เมตตาผมมากในการสอนธรรมะผมอยู่ตลอด1ชั่วโมงเลยครับทุกรูปเลยครับที่ผมเข้าไป1ชั่วโมง1ชั่วโมงท่านสอนผมดีมากเลยครับท่านสอนว่าอันนี้แรงไปเบาลงได้เบานะอันนี้เป็นกิเลสตัณหานะท่านสอนผมดีมากเลยครับท่านควรไปกราบแบบที่ผมไปผมทำเป็นแบบอย่างแล้วนะครับผมกราบปรารถนานิมนต์ท่านนะครับให้ก็ได้ยินดีครับไม่มีคนขับรถเดี๋ยวผมจะเอารถผมมีลูกศิษย์ครับผมจะเอาฮุนไดไปรับท่านผมมีลูกศิษย์ดูแลให้ผมจะจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างผมจะให้เขาเอาฮุนไดไปรับท่านลูกศิษย์ผมมีอัลพาดมีครับรถหรูรถแพงมีครับอยากได้แบบไหนบอกผมครับ BM ก็มีครับเบนซ์ก็มีครับซุปเปอร์คาร์มีเยอะแยะมากเลยครับผมจะเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างผมจะพาท่านไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ท่านเมตตาสั่งสอนขูดเกากิเลสได้บ้างท่านจะได้เบาๆเรื่องโซเชียลลงบ้างครับในการที่ค่อนแขวะคนอื่นที่เขาออกมาสอนทำไม่เป็นไปตามความพอใจของท่านผมว่าน่าจะเหมาะมากเลยผมจะถวายค่าเดินทางทุกบาททุกสตางค์ผมจะพาท่านไปฉันเพลฉันเช้าทุกอย่างผมจะดูแลให้หมดครับอัฐบริขารทุกอย่างผมประวรณาตรงนี้เลยนะครับปท.9ที่ว่าผมเรื่องบาป18ประการนะครับผมประวรณาตรงนี้เลยมีอะไรตรงไหนบอกผมขาดเหลือตรงไหนผมจะรับประวรณาผมรับครับถ้าท่านจะสามารถแก้ตัวนี้ได้แก้ในการค่อนแขวะคารวาสเอาสันดานของอุ้ยใช้ขอโทษทีครับเอาเขาเรียกนะเอานิสัยของคารวาสที่ยังมีกิเลสหนาเนี่ยมาใช้ในขณะที่เป็นพระถ้าท่านทำตัวนี้ได้ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเจตนาท่านคืออะไรแต่ถ้าท่านทำได้ครับผมอยากจะพาท่านไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ได้ครับพระธุดงค์กรรมฐานที่ไหนก็ได้ครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายป่าก็ได้ครับซึ่งผมงงมากเลยครับทำไมท่านไม่กล้าคือเวลาตอนที่ผมไปกราบหลวงพ่ออินทวายครับตอนที่ผมไปกราบหลวงพ่ออินทวายครับผมไปกราบท่านหลายครั้งนะครับทำไมท่านไม่เห็นพูดถึงเรื่องนี้เลยผมอยากทราบแค่นี้เลยครับว่าเพราะอะไรทำไมท่านถึงไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนั่นคือคำถามผมนะครับฝากไปด้วยพระอาจารย์ปท.9ที่พูดเรื่องบาป18ประการแล้ววันนี้ด่าชามอีกแล้วโพสต์ค่อนแขวอีกแล้ว อยากถามท่านกลับนะครับว่าวันที่ผมไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่ออินทวายที่วัดป่านาคำน้อยก็ดีที่สวนแสงธรรมก็ดีทำไมท่านไม่พูดเรื่องนี้ครับไม่กล้าใช่ไหมครับไม่กล้าแตะเพราะว่าครูบาอาจารย์นั้นลูกศิษย์ลูกหามากใช่ไหมครับหรือท่านเป็นที่เคารพนอบนอบก็เลยไม่กล้าออกมาแตะไม่กล้าออกมาพูดใช่ไหมครับบาป18ประการไปหาข่าวดูนะใครด่ากูเรื่องบาป18ประการไปหาดูกันเองกูไม่ได้พูดชื่อท่านนะกูไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยกูพูดแค่ว่าท่านพูดเรื่องบาป18ประการไปหาดูเอาบาป18ประการมันคืออะไรที่เขาด่ากูนะกูเห็นแล้วกูแบบกูจี๊ดที่อาจารย์เห็นเนี่ยนะข้อความนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ไม่รู้สึกโกรธเลยนะไม่รู้สึกโกรธมันรู้สึกสังเวชพระอาจารย์สมทบไม่ดีมากคำว่าสังเวชพวกเราเนี่ยมันเหมือนสลดสังเวชแบบมันจะเกิดความหดหู่เนาะสลดสังเวชแล้วมันแบบจิตมันจะดาวจิตมันจะตกแต่คำว่าสลดสังเวชของอาจารย์อะคืออาจารย์ไม่อยากเกิดอีกแล้วอะไม่อยากมาเกิดมาเจอแบบศาสนาที่มันอยู่ในยุคของความเสื่อมเสื่อมทรามจากพระที่เอากิเลสตัณหาของตัวเองมาไล่ฟาดไล่ตีคารวาสเนี่ยสังเวชสังเวชจนอาจารย์พิจารณาความไม่เที่ยงแม้แต่พระก็ไม่เที่ยงแล้วประจานความไม่เที่ยงของตัวเองออกมามันน่าสลดสังเวชมากโอ้โหอาจารย์แบบอาจารย์เห็นแล้วอาจารย์แบบโอ้โหทำไมพระถึงกล้าใช้คำค่อนแขวะคารวาสได้มากขนาดนี้อีกทีหนึ่งนะเมื่อทัวลงเที่ยวเวี่ยงหาพยอมสมทบสิ้นคิดทุกเมื่อเกิดที่ไหนย่อมดับที่นั่นคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉา
สังกัมปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาคือความเห็นผิดเขากำลังบอกว่ากูมีความเห็นผิดพระเหล่านั้นจักทำอะไรให้ได้เล่าคือกูไปหาพระเหล่านั้นทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถแก้ทุกข์ในใจกูได้ไม่สามารถสอนธรรมะให้กูเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือพระสอนนะมึงดูเอานะปทเก้านะพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราจะเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ๆเราจะตั้งใจเราจะเงี่ยโสดลงฟังเมื่อเราเงี่ยโสดลงฟังเราจะตั้งจิตที่จะรู้ธรรมในให้เกิดในการรู้ทั่วถึงซึ่งธรรมนั้นถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระเราจะรู้ธรรมได้ยังไงอ่ะแล้ววันนี้อาจารย์เดินเข้าไปหาพระภิกษุสงฆ์เพื่อไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อได้ยินได้ฟังธรรมแต่พระรูปนี้กลับบอกว่าพระเหล่านั้นจะทำอะไรให้ได้เล่านี่คือไม่รู้จักธรรมใครไม่รู้จักธรรมวะการที่เราไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อขอความเมตตาให้ท่านสั่งสอนกล่าวธรรมแก่เรานี่แหละเรียกว่ารู้จักธรรมเดินไปหาผู้ชี้โทษเดินไปหาสมณะพระพุทธเจ้าบอกอานิสงส์ของการเดินเข้าไปหาพระสมณะคืออะไรเรามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ท่านเกิดความปีติยินดีได้ยินได้ฟังธรรมจากพระเหล่านั้นแล้วนำธรรมเหล่านั้นมากำหนดหมายไว้ในใจคือโยนิโสมนสิการใคร่ควรตามธรรมนั้นแล้วปฏิบัติตนจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ตามธรรมที่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นสั่งสอนได้แต่พระปทเก้าบาทสิบแปดประการกลับบอกว่าอะไรเมื่อมีความทุกข์ย่อมดับทุกเกิดที่ไหนย่อมดับที่นั่นมีมิจฉาตัวไหนพระเหล่านั้นจักทำอะไรได้เล่านี่คือไม่รู้จักธรรมใครไม่รู้จักธรรมอ่ะธรรมฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏแก่เธอได้หมายถึงว่าการทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยจะปรากฏแก่อาจารย์ได้จะทำยังไงดีเนาะเขาอุปมาแบบนี้คือแบบอุทานออกมาจะทำยังไงดีนะจะทำให้อีกคนตื่นธรรมเนี่ยมันแบบเข้าใจคำว่าที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยในสมองมาสักทีให้มันปรากฏแก่ใจมาให้มันปรากฏแก่สมองมาได้ปรากฏแก่ความรู้สักทีทำยังไงดีเนาะอย่างเนี้ยเสียงอุทานกูใส่อินเนอร์เข้าไปใส่อินเนอร์เข้าไปโลกคือการละครโลกคือการละครกูว่าตอนเนี้ยปทเก้ารูปนี้เนี่ยคือการละครกูว่าละครไม่ใช่เราทำละครแบบมีแต่เรื่องแบบผัวเมียตบกันอ่ะตีกันแย่งกันกูว่าละครเรื่องนี้นะคือเมียน้อยกับเมียหลวงเนี่ยตบกันเพื่อแย่งผัวคนเดียวอิจฉากันริษยากันเพื่อแย่งผัวคนเดียวเนี่ยละครใช่นี่แหละละครแล้วเดี๋ยวจะมาหาว่ากูอะไรด่าพระกูไม่ได้ด่าพระกูเล่าให้ฟังกูไม่ด่ากูยินดีในการไปกราบท่านนะมีพระรูปหนึ่งกูตั้งใจจะไปกราบท่านไม่ใช่เพราะกูทัวร์ลงไม่ลงนะกูไม่สนใจกูบอกแล้วกูไม่สนใจเรื่องทัวร์กูเห็นว่าท่านชี้โทษแล้วพระรูปนี้ชี้โทษดีแก่กูมากใครรู้หาช่องทางติดต่อให้อาจารย์หน่อยแล้วอาจารย์จะไปกราบท่านเพราะท่านชี้โทษแก่อาจารย์ดีมากไม่เหมือนพระรูปเนี้ยพระปทเก้าเนี่ยอันนี้ไม่ได้เรียกชี้โทษอันนี้เรียกค่อนแขวะการค่อนแขวะแบบเนี้ยอาจารย์ไม่เข้าไปกราบเพราะไม่น่ากราบไม่มีการปฏิบัติสมควรแก่การเป็นพระไม่กราบอาจารย์เลือกกราบพระหลายคนเนี่ยตำหนิติติงพระหลวงตาสิ้นคิดหนักหนาสาหัสไม่เป็นพระเป็นพระไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่อาจารย์ยังเห็นคุณความความดีในตัวท่านที่ท่านทำประโยชน์มากมายมหาศาลอย่างน้อยอาจารย์ยังกราบท่านได้แม้มีหลายเรื่องที่ท่านไม่ดีก็ตามคำแนะนำของใครตามคำบอกของคนตามคำใส่และป้ายสีอาจารย์ไม่สนใจแต่อาจารย์เห็นท่านทำประโยชน์อาจารย์กราบได้แม้แต่พระปีนเสาไฟอาจารย์ยังกราบเลยนะเอาจริงๆอาจารย์ยังกราบเลยแต่พระรูปนี้อาจารย์ไม่รู้สึกว่าควรแก่การไปกราบเลยแม้แต่นิดเดียวไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกสักนิดแต่เจอหน้ากราบไหมกราบแต่ยังไม่รู้สึกว่าควรแก่การกราบมีพระรูปนึงเนี่ยพูดกับอาจารย์เรื่องสัมภเวสีสัตว์ท่านไม่ได้พูดกับอาจารย์โดยตรงแต่อาจารย์อนุมานเอาเองว่าน่าจะเป็นอาจารย์ไม่ได้ถือตัวนะแต่อาจารย์เนี่ยรู้สึกศรัทธาท่านเลยพ
พ่ออาจารย์พิจารณาตามท่านมันมีจุดเอ๊ะอยู่มันมีจุดเอ๊ะอยู่พ่ออาจารย์ยังรู้ผิดได้รู้ผิดหมายถึงรู้โดยตำหลับตำราจำมาผิดได้เพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องของสภาวะธรรมมันเป็นเรื่องของหลักคำสอนอาจารย์ฟังปุ๊บเฮ้ยอาจารย์หยุดแป๊บนึงอันนี้ท่านน่าจะกล่าวถูกเรื่องสัมภเวสีสัตว์ใครรู้พระอาจารย์รูปนี้ท่านเคยพูดกับพระอาจารย์ต้นธรรมนาวาเคยไปสนทนากันอะขึ้นนั่งบนเวทีอะที่ท่านใส่แว่นอะอาจารย์จำท่านไม่ได้อะท่านอาจารย์ไม่รู้จักชื่อท่านอะใช่เรื่องสัมภเวสีอะใช่ใครรู้จักชื่อท่านอยู่วัดไหนอยู่ที่ใดแล้วติดต่อท่านได้บอกอาจารย์หน่อยน่าจะมีคนเคยฟังคลิปเรื่องนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่าท่านชื่ออะไรใครรู้บอกหน่อยอาจารย์อยากจะเข้าไปกราบท่านมากพระรูปนี้แล้วจะไปขอความรู้จากท่านพ่ออาจารย์ฟังท่านในการติท่านติได้เป็นสัตบุรุษจริงๆอาจารย์ชอบมากอาจารย์ฟังแล้วไม่รู้สึกว่าท่านเนี่ยด่าอาจารย์เลยหรือเบียดเบียนอาจารย์เลยแต่ท่านมีเจตนาดีในการทำให้อาจารย์เนี่ยเข้าใจหลักคำสอนที่ถูกต้องแล้วมีเจตนาดีในการให้อาจารย์แก้ไขให้ถูกต้องอันนี้น่าเคารพมากอาจารย์อยากไปกราบท่านแล้วอาจารย์จะไปขอความรู้ท่านด้วยแล้วให้ท่านขัดเกลาว่าตรงไหนถูกตรงไหนผิดให้ชี้โทษแก่อาจารย์อาจารย์จะเปลี่ยนตามที่ท่านแนะนำหาข้อมูลหาหลักฐานใครรู้จักพระอาจารย์รูปนี้บอกอาจารย์หน่อยอาจารย์จะเข้าไปกราบท่านติดต่อให้อาจารย์เลยก็ได้แล้วขอนัดคิวกับแอดมินอาจารย์หน่อยขอดูตารางแล้วอาจารย์จะเข้าไปกราบอยากไปมากใครด่าอาจารย์แต่มีเจตนาดีในการตักเตือนอาจารย์อาจารย์จะไปเลยรีบทันทีเพราะนั่นคือผู้ชี้โทษแก่เราแต่ใครชี้โทษแก่อาจารย์แบบเจตนาไม่ดีใช้วาจาค่อนแขวะค่อนแขวะกูไม่ไปกูไม่ให้ค่าเสียเวลาเก่งชะกาจชะกันแค่ไหนก็ไม่ให้ค่าแต่พระอาจารย์รูปใดต้องการติผมด้วยความเมตตาสงสารจริงๆอยากให้สอนคนอย่างถูกต้องขออยากไปใครรู้จักชื่อท่านบ้างนะขอเอ่ยชื่อท่านตรงนี้ก่อนพระอะไรอ่ะพระอะไรพระอาจารย์อะไรนะที่คุยเรื่องสัมภเวสีสัตว์ว่ามีอุบาสกคนหนึ่งสอนสัมภเวสีสัตว์แต่ถ้าก็เล่าตามที่อาจารย์บอกอาจารย์รู้สึกว่าเราอาจจะกล่าวผิดได้ว่ะอยากจะไปขอความรู้จากท่านให้ท่านเมตตาสอนเราหน่อยแล้วมีตรงไหนที่ผิดอีกเราจะได้เอามาบอกได้อย่างถูกต้องชื่ออะไรใครรู้บ้างพระอาจารย์มหาสมบูรณ์ดูหน่อยว่าใช่หรือเปล่าพระอาจารย์มหาสมบูรณ์ฉันทโกฉันทโกลองดูซิว่าใช่ไหมพระมหาสมบูรณ์ขอดูหน้าท่านหน่อยใช่ป่ะวัดอะไรอ่ะใช่ไหมนี่ใช่ป่ะนี่นู่นวัดอะไรนายขอดูเขาสนามชัยวัดเขาสนามชัยพระอาจารย์สมบูรณ์ใช่ไหมพระอาจารย์สมบูรณ์วัดเขาสนามชัยใช่แล้วถูกต้องอาจารย์กำลังจะไปประจวบมีเรามีคิวว่างปะเดี๋ยวลองนัดท่านเราลองดูว่าถ้าติดต่อท่านได้หรือใครสามารถรู้ที่อยู่ท่านประจวบพ่ออาจารย์มีไปบรรยายที่ประจวบอาจารย์อยากเข้าไปกราบท่านเดี๋ยวจะติดต่อขอนัดเวลาท่านล่วงหน้าแล้วอาจารย์จะไปหาวัดเขาสนามชัยเดี๋ยวขอดูวันตารางเวลาอีกทีนึงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงพระอาจารย์เลยนะสมบูรณ์อย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่ได้จะไปกราบท่านแต่อาจารย์ไม่จำเป็นต้องพูดใกล้ๆวันที่อาจารย์นัดท่านแล้วเนี่ยอาจารย์ถึงจะพูดในตอนเนี้ยพูดเลยเพราะมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าชี้โทษอย่างนี้แก่อาจารย์ไม่ได้มีความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายไม่มีจิตใจริษยาอันเนี้ยน่าไปกราบมากเลยอันเนี้ยผู้ชี้ขุมทรัพย์ของจริงกราบนมัสการแล้วนะครับผมพูดถึงพระอาจารย์ไม่ได้พาดพิงอะไรครับผมกล่าวชมเชยยอสรรเสริญผมอยากกราบท่านมากแล้วผมจะไปขอความรู้จากท่านเมตตาผมหน่อยเถอะครับเดี๋ยวผมจะนัดวันเวลาเข้าไปต้องไปกราบพระแบบนี้พระดีอาจารย์ไปหมดทำประโยชน์ต่อพระศาสนาไปหมดไม่มีจิตใจอาฆาตพยาบาทมาดร้ายไม่มีจิตใจอิจฉาริษยา
ไม่ปรามาสว่าร้ายต่อใครไม่ใส่ข้อความทิ่มแทงวาจาด้วยหอกปากเออเดี๋ยวให้ติดต่อไปติดต่อว่าอาจารย์จะเข้าไปท่านทราบอยู่แหละเพราะท่านจะรู้จักว่าอาจารย์เป็นใครเพราะว่าท่านพูดถึงกรณีนี้อยู่บอกว่าอาจารย์เนี่ยอยากจะเข้าไปขอข้อมูลเรื่องนี้กับท่านขอให้ท่านเมตตาหน่อยเราจะเข้าไปกราบท่านถ้ามีอะไรผิดให้ท่านชี้แก่อาจารย์เนี่ย